วันชัยอานะครับก็วันนี้จะมาต่อเนื่องจากที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับ3เส้นแล้วก็จากที่ผ่านมาที่เคยเล่าว่าอาการดีขึ้นพอทานฮาร์ดนะครับก็คือออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยแต่ปัญหาก็คือที่ยังไม่สรุปให้ก็คือตอนนั้นน่ะมันมีผลเลือดของ LDL ก็คือค่าไขมันเลวที่ยังสูงอยู่นะครับก็ทานฮาร์ดต่อเนื่องมาได้3เดือนจนถึงวันที่นัดตรวจเลือดนะครับก็ไปตามนัดปกตินะฮะแล้วก็วันนั้นค่อนข้างจะตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าทานแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าผลเลือดจะออกมาดีแค่ไหนพอดีโรงพยาบาลที่ตรวจอยู่ตอนนี้เขาไม่ได้ให้ใบนะฮะเขาจะเป็นออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้ก็คือจะต้องรอเข้าพบหมออย่างเดียวแล้วก็รอดูกับหมอนะครับก็รอจนได้คิวแล้วก็ไปหาหมอก็รอหมอมาแล้วก็ดูหมอก็เปิดออกมาดูคอมพิวเตอร์ดูแล้วก็บอกว่าเออดีขึ้นหมดเลยนะตัวอื่นหมดก็เลยก็เลยถามแล้ว LDL หรอหมอที่ยังสูงอยู่ที่หมอให้ต่ำกว่า75เนื่องจากว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นต้องต่ำกว่าคนปกติทั่วไปหมอบอก LDL เหลือ59จากที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นมา11ปีเนี่ยไม่เคยได้ต่ำสุดก็คือ80แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าๆนิดหน่อยก็เลยไม่แน่ใจถามหมออีกทีหมอเท่าไหร่นะครับหมอบอก59ก็ยังไม่เชื่อยังตื่นเต้นสั่นอยู่ก็ขอดูหมอก็หันคอมพิวเตอร์มาให้ดูแล้วก็ขยายให้ดูนะนี่59แล้วก็ให้ดูตัวอื่นหมดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างก็ตื่นเต้นมากๆคือไม่เคยมีได้ขนาดนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ว่าวันละเท่าไหร่คะฮาร์ดเนี่ยทานตอน2ทุ่มวันละ1ซองนะครับก็คิดว่าตอนนี้มั่นใจมากๆเลยกับฮาร์ดถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับกับตัวเองนะอูมิตอนนี้ก็มีเริ่มทานเพราะว่าเบาหวานมันจริงๆไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สูงแค่อยู่แค่ร้อยเดียวพอช่วงนั้นขาดไม่ได้ทานก็เพิ่งจะกลับมาทานได้ไม่กี่วันก็ยังไม่ได้ตรวจแต่น้ำตาลวันนั้นก็อยู่ที่ประมาณ90กว่าจากเดิมที่เคยอยู่ประมาณ100ต้นๆนะฮะซึ่งยังไม่อยู่ในเกณฑ์สูงแต่นี่ติดว่าหัวใจเส้นเลือดตีบมันต้องคุมตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็ถ้าทานอูมิตอนนี้คงยังไม่ได้ตรวจเพราะหมอไม่นัดตรวจเลือดแล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าคงต้องทานอูมิต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำตาลมันอยู่ในเกณฑ์ปกติมากกว่านี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากนะตัวนี้